ุยกันค่ะว่าเหมือนกับว่าพวกเราเริ่มสงสัยตัวเองเฮ้ยหรือพวกเราเบิร์นเอาคิดอะไรไม่ค่อยออกอ่ะทุกคนตัวเองสมองช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเฮ้ยเรานอนน้อยหรือเปล่าวางหมดแพชชั่นเหนื่อยจนไม่มีกำลังใจจะไปทำอะไรคือจะเรียกว่าคิดก็ไม่ได้บางทีเราไม่อยากจะคิดด้วยซ้ำอ่ะลอยไปลอยมาเป็นอาการลอยไปลอยมาใช้ชีวิตแล้วก็หัวนี่เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเดิมอ่ะอ้าวอยู่ดีนะก็ปิดตัวไปเบิร์นเอาละเบิร์นเอาอ้าวโอเคเบิร์นเมื่อเราคุยกันค่ะว่าเหมือนกับว่าพวกเราเริ่มสงสัยตัวเองไงเฮ้ยหรือพวกเราเบิร์นเอาหรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่ามันมาไงคำว่าเบิร์นเอามันมามันแบบว่ามันเป็นอาการแบบเหมือนคิดอะไรไม่ค่อยออกอะทุกคนคือพี่เองรู้สึกว่าตัวเองสมองช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะมันเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนคือเรานอนน้อยหรือเปล่าหรือเปล่าแต่สมัยก่อนนอนน้อยก็ไม่เห็นจะมีผลอะไรขนาดนี้ของอาการของเจ๊อะเจ๊รู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็ตื่นมาแล้วก็ยังเหมือนแบบไม่ได้รับการรีชาร์จอะใช่กึ่งอยู่ระหว่างหมดแพชชั่นกับแค่เหมือนแบบเหนื่อยจนไม่มีกำลังใจจะไปทำอะไรหรือจะครีเอทอะไรอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเทนต์ที่ทำในยิบย่อยคือจะเรียกว่าคิดก็ไม่ได้บางทีเราไม่อยากจะคิดด้วยซ้ำอะคือมันไม่ใช่คิดเราคิดไม่ออกนะทุกคนบางทีมันเหมือนกับมันแค่แบบลอยไปลอยมาเป็นอาการลอยไปลอยมาใช้ชีวิตแล้วก็งงเนี่ยแม้แต่จะพูดอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ได้ทีละอย่างอ่ะไม่ค่อยไปนะไม่ค่อยไปบางทีเราไม่ได้แบบว่ามานั่งแบบโอ้โหคุณคิดแล้วคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีด้วยนะบางทีมันเหมือนกับเราแค่แบบลอยไปในการใช้ชีวิตอ่ะไม่ได้เอาเวลามาไม่ใช่ไม่เอาเวลาด้วยเป็นอย่างเงี้ยนี่คือความจริงที่มักจะถูกตัดต่อไม่ให้ทุกคนเห็นนะคะเราอ่ะสลับกันเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากๆนะเราคุยกันก่อนว่าแบบโซหรือพวกเราแม่งเบิร์นเอาป่ะวะหรือมันคือหมดแพชชั่นวะแต่เจ๊ว่ามันก็ไม่ใช่เจ๊ว่ามันคือแบบเหนื่อยแบบนี้เมื่อกี้เนี้ยคือเราสงสัยว่าเราเบิร์นเอาหรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดที่เจ๊มาคุยเมื่อกี้เนี้ยว่าเอ้ยหรือว่าเราแค่หมดแพชชั่นแต่สำหรับบีนะบีไม่รู้บีเข้าใจถูกหรือเปล่าบีรู้สึกว่าบางทีอ่ะคนเราอ่ะรู้สึกว่าเราหมดแพชชั่นแต่จริงๆเราอาจจะเบิร์นเอาอยู่ก็ได้คำว่าหมดแพชชั่นของหลายๆคนมันคือคำว่าไม่มีความสุขกับชีวิตแล้วเคยทำสิ่งเดิมๆที่เคยทำมาตลอดแล้วมันไม่ได้แฮปปี้เท่าเดิมหรือเรื่องบางเรื่องที่เคยแฮปปี้บ้างก็คือมันไม่ได้ความรู้สึกนั้นอีกแล้วอะเหมือนไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าจะเป็นเหมือนกับงานอดิเรกหรือว่าอะไรที่กิจกรรมหรือของกินที่เราชอบกินมันไม่อร่อยเท่าเดิมอะไรเงี้ยทุกคนจะรู้สึกว่าเนี่ยคืออาการหมดแพชชั่นคือบีรู้สึกว่าบางทีอะเราคิดว่าเราหมดแพชชั่นแค่สูญเสียความชอบในอะไรบางอย่างไปแต่จริงๆเราอาจจะแค่เบิร์นเอาท์หรือแค่กำลังเหนื่อยมากๆมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทำอยู่งานที่เราทำอยู่กิจกรรมที่เราทำอยู่อ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเราแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่อยู่ในสเตจที่เราจะเอนจอยที่เราจะทำมันในตอนนี้ใช่ร่างกายเราจิตใจเราสภาพความรู้สึกเราอ่ะมันไม่อยู่ในสภาพที่มาทำแล้วอะไรเราจะเอนจอยสักอย่างเราอาจจะแบบว่าไม่ได้ชอบสิ่งเดิมแล้วก็ได้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นการหมดแพชชั่นของจริงแต่มันจะมีเส้นบางๆว่าบางทีอ่ะเราอาจจะแค่เหนื่อยจัดเราเลยคุยยังไงว่าแล้วไอ้คำว่าเบิร์นเอาท์คืออะไรตอนนี้ว่ามันน่าจะเป็นอาการหมดคือหมดจริงๆคือหมดแรงบางทีหมดแรงไม่รู้ตัวเลยนะทุกคนคือหมดแรงทุกอย่างอะส่วนใหญ่แล้วว่าการเบิร์นเอาท์อะมันมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้แรงของเราทั้งเชิงร่างกายและจิตใจจนเบิร์นเอาท์คือเบิร์นเอาท์คือหมดเผาไหม้จนเผาจนเป็นเท่าไหร่ใช่เครียดเรื่องอะไรที่มันจริงจังมากๆการสูญเสียแบบเรื่องราวรุนแรงเครียดจัดแล้วกลายเป็นชอมาการเบิร์นเอาท์มันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า chronic stress หรือการเครียดเรื้อรังบางทีชีวิตเราใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ต้องมีเรื่องโหดๆเข้ามาแต่ว่ามันจะมีเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีมาเรื่อยๆที่ค่อยๆอาจจะเป็นก้อนเล็กๆแต่ต่อการยาวนานไม่จบสิ้นใช่คือความเครียดไม่ใช่ตัวร้ายเพราะว่าความเครียดมันเป็นตัวที่เหมือนกับว่าสร้างระบบอัตโนมัติอะไรบางอย่างให้ร่างกายรีสปอนส์เมื่อเราเจอกับอันตรายทำให้เราเหมือนแบบตื่นตัวใช่เหมือนคิดสภาพว่าถ้าเกิดเราอยู่ในป่าเสือที่มาตัวนึงถ้าเกิดเราร่างกายเราไม่มีรีสปอนส์ไม่เครียดdon't stress ตายสิคือมันก็คือแบบมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นจริงแล้วอ่ะระบบความเครียดที่ถูกสร้างขึ้นมาในร่างกายเราตามฟิสิกอลอ่ะตามสัญชาตญาณอ่ะมันเป็นตัวช่วยเราแต่ว่าคราวเนี้ยพอโลกมันเปลี่ยนไว้ทุกคนโลกเปลี่ยนแบบเขามายังไงสมัยก่อนมันเหมือนกับว่าความเครียดที่มันจะเกิดขึ้นได้กับสัตว์อย่างพวกเรามันมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งก็คือภัยธรรมชาติสองคือโดนกินอะไรอย่างนั้นคือตอนนั้นสมัยก่อนนะมันอาจจะมีความซิมเปิลมากกว่าแต่ว่าคราวนี้พอเราเหมือนกับ develop ระบบของอารยธรรมเปลี่ยนอะไรทำขึ้นมาตอนนี้สิ่งที่เราอะมองว่าเป็นอันตรายคือบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเป็นอันตรายไปนะแต่ว่าร่างกายเรา respond เหมือนกับเจออันตรายเหมือนเจอเสือเลยอะมันเป็นเรื่องที่แบบมันยิบย่อยมากมันยิบย่อยอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยมากอย่างเช่นตกงาน
okay. แฟนไม่หลับอกหักหรืออะไรก็ตามคือมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ถึงตายแต่ร่างกายเรารับรู้คนมีมุมมองว่าเป็นอันตรายอ่ะมันละเอียดมากขึ้นมันเล็กน้อยมากขึ้นคือสมัยก่อนก็คือเป็นหรือตายเป็นหรือตายเป็นหรือตายแต่ตอนนี้มันมีหลากหลายเหตุผลที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ตกอยู่ในอันตรายอ่ะมันก็เป็นความห่วงเรื่องอื่นเรื่องโซเชียลสเตตัสเรื่องทางสังคมคนจะชอบเราไหมเราจะได้รับการยอมรับไหมว่าบางคนที่กลัวกันบางทีพอเราไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมอ่ะสมัยก่อนนะสัตว์ที่โดนซิงเกิลเอาตายนะเรื่องเล็กน้อยอย่างแบบเหมือนกับเราเป็นที่รักของคนอื่นไหมหรืออะไรไหมแฟนจะอยู่กับเราไหมเพื่อนเราจะแบบเหมือนกับแบนเราไหมหรืออะไรไหมเด็กจริงๆพอเรื่องแฟนก็แบบตอนแรกฟังแบบเครียดเรื่องแฟนก็เอ้าพอมองว่าเป็นสัตว์มันก็คือการหาคู่เพื่อสืบ DNA ต่อไปใช่คือหลายๆอย่างอ่ะเขาเรียกว่าระบบของการที่ร่างกายเราเวลาที่รู้สึกถึงอันตรายแล้วสร้างสเตรสฮอร์โมนขึ้นมายังเหมือนเดิมแต่เหตุที่จะทำให้เกิดสเตรสมันเพิ่มรูปแบบแบบครีเอทีฟขึ้นมากๆไปตามอารยธรรมของมนุษย์อ่ะมันเลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าครอนิกสเตรสที่จริงๆแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์ควรจะสเตรสแต่ไม่ใช่สเตรสแบบครอนิกมือเรื้อรังตรงนั้นแต่คราวนี้พอเป็นchronic stressเราเลยเริ่มมีโรคเริ่มมีอะไรบางอย่างที่ร่างกายรวนที่สมัยก่อนมันไม่มีมันก็มาสู่อ่ะบางทีโรคทางการวิตกกังวลโรคอะไรมันอาจจะแบบแอดออนมาแล้วความน่ากลัวของตรงนี้คือพอมันเป็นchronic stressเป็นเรื้อรังแบบเหมือนกับอ่อนๆมาเรื่อยๆแต่ไม่เคยได้หยุดอ่ะเราจะไม่เคยรู้จักกับโรคที่ stress free พอทุกคนเครียดเหมือนกันทุกคนมองให้ว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญเหมือนกันแล้วมองว่าความเครียดเหล่านี้ปกติใช่มันดูเป็นเรื่องเล็กแล้วมันปกติสำหรับสังคมของคนแต่มันไม่ปกติบนพื้นฐานของร่างกายที่เราโดนบิ้วมาใช่ตามธรรมชาติของร่างกายมันไม่ได้ปกติสำหรับร่างกายอันนี้มันโยงไปเรื่องเบิร์นเอาท์แล้วโยงไปเรื่องอื่นที่มันเป็นโรคประหลาดๆที่มันเกิดจากความเครียดด้วยนะเราอยู่ในยุคสมัยที่ chronic stress เป็นเรื่องธรรมดาซะจนน่ากลัวคือบางคนนะดิว stress โดยการพิจารณาและคิดถึงมันว่ามันเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4อันนั้นก็จะเป็นหน่วยคิดแต่บางคนดีลกับสเตรสของตัวเองโดยการหา distraction ไปทำอย่างอื่นไปเจอเพื่อนไปหาความสนุกกับชีวิตไปปรับนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นไปในแต่ละวันแต่ว่ามันก็ยังเป็น borderline นะว่าอันนั้นนะมันเป็นการหนีหรือเป็นการที่ดีจริงๆถ้าเกิดคนเราเครียดเรื่องอะไรหรือมีความคิดเรื่องอะไรเยอะๆให้เราไป manage ความเครียดหรือความคิดนั้นแต่เราไม่เคยมานั่งเจาะลึกว่าเอ้ยวิธีการ manage คืออะไรหาทางออกกับมันอะไม่ใช่ว่าเอามาคิดวนเพราะถ้าเกิดคิดวนก็คือจริงๆมันคุณแค่ว่ายอยู่ในวังวนแห่งนั้นเป็นซูเปอร์ครอนิกใช่เป็นซูเปอร์ครอนิกเข้าไปอีกแบบเครียดหนักเข้าไปอีกไม่ยอมเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเป็นจริงๆการ manage stress ที่ดีน่าจะเป็นตรงกลางระหว่าง2อันเนี้ยคือทั้งหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหาให้เจอด้วยใช่แล้วก็ทั้งบางเรื่องแม่งปล่อยบ้างก็ได้อะไม่ต้องมานั่งคิดทุกเรื่องเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วเราก็แค่ต้องรับรู้แล้วก็แค่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบทางเดียวที่พอจะ manage stress ยังไงดีมากๆเลยเบียร์จะว่าคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง mental health เยอะขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบวาไรตี้อะหลากหลายขึ้นนี่รู้สึกว่าไอ้เรื่องเบิร์นเอาท์อะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเจอเยอะแล้วมันเป็นปัญหากับชีวิตเยอะมากแล้วถ้าเกิดเบิร์นเอาท์หนักๆแล้วเราไม่ address มันหรืออะไรก็ตามบางทีมันก็ไหลไปสู่เรื่องของความแบบตกลงไปในหลุมของความซึมเศร้าอ่ะไม่ depress จะว่าก็เป็นแบบเนี่ยพวก anxiety อ่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วว่าเหมือนเวลาคนเรามันแบบมันหมดแรงหรือมันรู้สึกแบบพอมันผ่านความเครียดมากจริงๆอะค่ะความเครียดนั้นน่ะบางทีเราอย่าไปดูถูกนะบางทีความเครียดที่มันเป็นเรื้อรังเราอย่าไปดูถูกว่าแค่เพียงเพราะว่ามันดูเบามันจะไม่มีผลอะไรบางคนออกกำลังกายหนักเกินไปก็สร้าง stressมากขึ้นเกินไปให้กับร่างกายด้วยเหมือนกันคนเราคิดว่าสเตรสความเครียดจะเป็นอุ้ยคนเครียดไม่ใช่บางคนอะนอนน้อยจนเกินไปขาดน้ำขาดสารอาหารอะไรบางอย่างโอเวอร์เอ็กซ์ไซส์มากเกินไปมันสร้างสเตรสใส่ฟิสิคอลบอดี้โอเคmental ไม่ stress แต่ you stress your body so much มันก็ stress อยู่ดีคือยังไงมันก็ส่งผลได้เหมือนกันอะไรเงี้ยสมมติว่า stress mental มากๆ body ก็พัง stress body มากๆเริ่มจากอันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปอันนี้ใช่เข้าใจว่ามันเหมือนทุกอย่างมันล้อกันมันเป็นเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยก็บางทีหลายๆคนงงเฮ้ยฉันเป็นคนแบบไม่เคยคิดอะไรมากเลยสบายมาตลอดชีวิตแล้ว healthy ด้วยทำนู่นทำนี่แบบแข็งแรงมากเลยอึดมากเลยทำไมอยู่ดีวันนึงมาแล้วกลายเป็นคนเครียดหรือซึมเศร้าหรือ anxiousหรือมีอะไรเงี้ยบางทีต้องไปดูไลฟ์สไตล์มาว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เรามองว่าเฮลตี้ที่เรามองว่าดีเราใช้ร่างกายเราหนักหรือเปล่าในช่วงที่มันเหมือนกับจะรู้สึกว่าสมองแบบสมองเหี่ยวอะมันก็คงสมองล้าแหละก็คือเปลี่ยน environment อันนี้ดีเปลี่ยน environment เพราะว่าบางทีเจออะไรเดิมๆมันเป็นความรู้สึกเดิมๆอะมันไม่ใช่ชีวิตเราไม่ดีนะแต่บางที I need something แบบใหม่บ้างอะ
ี้อ่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นค่าของเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการที่ว่าพอเราเปลี่ยนบรรยากาศบางทีมันช่วยเลยมันช่วยเธอใช่เหมือนตบี้เป็นคนสุดโต่งไงถึงบอกว่าย้อนแย้งว่าตบี้ตะมันคิดพอคิดไม่ไหวก็คือพอเหนื่อยก็คือจะเป็นแบบ constant burn out ของการพยายามแก้ปัญหาอีกทีนึงอ่ะใน panic ใหม่ๆจะได้มีโอกาสไปเจอพี่ยายาหญิงเลยแล้วเจ๊ก็บอกว่าแบบเอ้ยหนูเป็นอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็คุยกันแป๊บเดียวเองแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้พอดีคือเราคุยกันเรื่องตอนต้นที่มันเป็นเรื่องของเมื่อก่อนโอเคพวกเราเป็นสัตว์เนาะมันมีความ primitive อะไรบางอย่างที่มันฝังอยู่ใน DNA ของเราแม้ว่าเราจะแบบโอ้โหจะเจริญอารยธรรมแล้วแต่ยังไงภายใต้ลึกๆเราไม่สามารถที่จะล้มล้างระบบที่มันแบบอยู่กับเรามาแบบกี่ปีมาแล้วอะมันเป็นเรื่องของร่างเออนั่นแหละซึ่งพี่ยาหญิงอะเขาบอกว่าแบบเออน้องเอาจริงๆคือแบบsimple มากเลยนะแบบ grounded หรืออยู่กับธรรมชาติให้เยอะขึ้นเคยเห็นไหมแบบคนที่เหมือนแบบไปเดินบนหญ้าหรือแบบบางทีแบบไปกอดต้นไม้หรือแบบทำไมคนไปทะเลเรารู้สึก recharge because actually we are animals เหมือนแบบเรามาจากทะเลบางคนเป็นนกบางคนเป็นสัตว์ที่แบบอยู่แบบ mammal ที่อยู่ในป่าแต่ละคนมาจาก origin ที่ต่างกันแต่ละคนจะมีที่ที่ตัวเองเหมือนบางคนทำไมรู้สึกอยู่ภูเขาแล้วรู้สึกแบบpeaceful แล้วแบบเติม happy กับธรรมชาติอ่ะมากขึ้นนะมัน happy มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะ happy เลยนะมันแค่สวยดีอะไรเงี้ยทำงานเกี่ยวกับโซเชียลทำงานอยู่ในมือถือไปเที่ยวเฮ้ยมึงเครียดว่ะพาเพื่อนไปเที่ยวทะเลกันแต่ไปถึงไปทำอะไรรู้ปะทำอะไรเล่นมือถือถ่ายคอนเทนต์ถ่ายรูปนั่นก็คือไม่ใช่เที่ยวจริงๆไงซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้ไงคิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวไปถึงทะเลกูก็คงชิลขึ้นกูก็คงรู้สึกเบาสบายขึ้นอ๋อเปล่าจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่ามึงไปแล้วมึงไปทำอะไรกับตัวเองด้วยไปเที่ยวทะเลจริงๆอ่ะก็อย่าไปเที่ยวแค่เอาตัวไปอ่ะเหมือนกับเราก็แค่ไปคิดว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อตัวเองโดยการอยู่ที่นั่นจริงๆใช้เวลาและเวลาสมัยจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเอาตัวไปจุ่มเสร็จปุ๊บฉันหายแล้วหรือยังหายยัง emotional first aid เจ๊อ่านบทนำให้เขาบอกว่าร่างกายเราอ่ะมันมีระบบซ่อมแซมตัวเองโดยธรรมชาตินะเวลาเราบาดแผลมันก็จะถูกสมานใช่ไหมแต่ถ้าว่าจิตใจของเราอ่ะมันไม่มีระบบซ่อมแซมตัวเองหลายคนเข้าใจว่าเวลาเป็นยารักษาที่ดีที่สุดแต่คนคนนี้เขามองว่ามันไม่จริงไม่ใช่เวลารักษาดีที่สุดไม่ใช่เขาบอกว่ามันไม่ใช่บาดแผลหรือความเจ็บทางด้านอารมณ์หรือจิตใจไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือก้อนใหญ่เนี่ยมันจะสะท้อนออกมาเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกายได้จริงเขาจะแนะนำให้เราอะรู้จักกับบาดแผลเจ็บใจต่างกัน7ประเภท1การถูกปฏิเสธ rejection 2ความเหงา3การสูญเสียเหตุการณ์สะเทือนใจพวก trauma นะคะ4ความรู้สึกผิด guiltการครุ่นคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเหมือนบางคนชอบคิดถึงอดีตอยู่ได้ความล้มเหลวและความเคารพในตัวเองต่ำพูดง่ายๆคือเขาอะเคลมว่าเขามีวิธีที่เหมือนแบบจับต้องได้ในการที่จะรักษาแผลแต่ละแบบที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็จะเจ๊ฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ว่าถ้าเกิดแบบว่ามันเวิร์กขึ้นมาหรือใครเคยอ่านมาแล้วก็มารีวิวได้นะคะว่าดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงทิ้งท้ายขอฝากเรื่องนี้หน่อยนะเรื่องการเบิร์นเอาท์อะเหมือนบางทีที่เราเหนื่อยมากๆเรารู้สึกว่าสูญเสียความสุขในชีวิตไปอ่ะสูญเสียสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีชีวิตชีวาไปมาจากการที่เราเหนื่อยเกินไปพ่วงความรู้สึกอย่างนี้บางครั้งอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีคุณค่าคือเราต้องแยกแยะระหว่างความรู้สึกที่เรารู้สึกในวันที่เราเหนื่อยที่สุดหรือดาวที่สุดกับความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่เพราะฉะนั้นการพูดคุยกับคนรอบข้างการถามการเฟิร์มการรีเช็คว่าเฮ้ยกูรู้สึกแบบนี้เฮ้ยหรือกูเป็นอย่างนั้นจริงๆถามคนที่เรารู้สึกไว้ใจได้แล้วจะซื่อสัตย์กับเราและตอบมาอย่างจริงใจแล้วหวังดีกับเราด้วยนะอันนั้นอ่ะจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราแยกแยะได้ในวันที่เราแยกแยะความรู้สึกตัวเองออกก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยค่ะไม่มีอะไรแล้วอยู่ที่นักเบิร์นเอาละเบิร์นเอาจบแล้วหยิบย่อยก็ฝากไว้ตามนั้นนะคะทุกคนเจอกันใหม่คราวหน้ามีใครอยากจะบอกอะไรกับพวกเราในเรื่องนี้หรือบอกคนอื่นแชร์ไปเป็นเหมือนมันน่าจะมีประโยชน์อะช่วยกันนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ไหวเราก็ตะกุกตะกักนะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เก่งในหลายช่วงนะคะบางทีเราก็ต้องการความช่วยเหลือบ้างเจอกันคราวหน้านะคะกับย่อยย่อย